แค่คนเน็กสวัสดีครับวิดีโอนี้เพื่อสาธิตการใช้งานอุปกรณ์วัดออกซิเจนในเลือดและชีพจรปลายนิ้ว Fingertip Pulse Oximeter อุปกรณ์วัดออกซิเจนในเลือดและชีพจรที่ปลายนิ้วเป็นอุปกรณ์เพื่อวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรโดยจะทำการวัดค่าสถานะที่บริเวณปลายนิ้วมือค่าปกติของออกซิเจนในเลือดต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 95%และค่าชีพจรที่ 60-100 ครั้งต่อนาทีขั้นตอนการวัดกดปุ่มเพื่อเปิดอุปกรณ์สวมอุปกรณ์ที่ปลายนิ้วมือโดยให้แสงเลเซอร์ผ่านบริเวณเล็บมือและบิดตำแหน่งหน้าจออุปกรณ์ให้หันเข้าหาตัวผู้วัดติดอุปกรณ์ทิ้งไว้ 1-2 นาทีให้อุปกรณ์ทำการวัดค่าสถานะโดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติซึ่งไม่มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อส่งข้อมูลแล้วเสร็จข้อมูลที่ได้จากการวัดสถานะจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณพร้อมบันทึกค่าสถานะในระบบแคร์คอนเน็กต์ของโรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจะทราบผลสถานะสุขภาพของท่านพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของท่านต่อไปแคร์คอนเน็กต์เชื่อมชีวิตให้ใกล้กัน